ั้นกาลครั้งหนึ่งนานมาแล้วในป่าแห่งหนึ่งมีหนูครอบครัวหนึ่งพวกเขาเป็นครอบครัวที่ใหญ่มากฟินดิกหนูตัวเล็กที่สุดแตกต่างจากเหล่าพี่ชายและพี่สาวมากเขาตัวเล็กและมีสีขนไม่เหมือนพี่ชายและพี่สาวเลยที่จริงขนสีน้ำตาลอ่อนและดวงตาเข้มของเขาทำให้เขาดูมีเสน่ห์มากโชคร้ายเขาแสนจะขี้อายเพราะเรื่องรูปลักษณ์ของตนทำให้เขาขาดความสุขทำไมข้าไม่มีขนสีเทาและดำเหมือนพี่น้องเล่าข้าตัวเล็กแล้วก็อ่อนแอด้วยแล้วจะปกป้องตัวเองในป่าได้ยังไงกันใครอยู่ที่นั่นน่ะเขาเริ่มกลายเป็นคนหวาดกลัวทุกสิ่งกระทั่งใบไม้หล่นบนพื้นเขาก็สะดุ้งโหยงแม่ของเขาพยายามกระตุ้นให้เขากล้าหาญเสมอทำไมลูกถึงกลัดกลุ้มนักเล่าสัตว์ทุกตัวถูกสร้างเพื่อเหตุผลที่ต่างกันบางทีวันหนึ่งลูกจะเข้าใจจงอย่าได้ทุกข์ใจไปเลยมาเถอะนะมาให้แม่หอมทีแต่ฟินดิกไม่ได้รับกำลังใจที่เขาต้องการหรือมีใจสงบเลยแม้แต่พี่ชายและพี่สาวก็ล้อเขาฟินดิกขี้ขลาดฟินดิกขี้กลัวฟินดิกขี้กลัวฟินดิกขี้ขลาดวันหนึ่งเขามีความคิดขึ้นมาปล่อยเรื่องนี้ไว้นานไม่ได้แล้วข้าต้องหาทางแก้ไขเรื่องนี้หากข้าหวาดกลัวมากจริงๆและหากข้าปกป้องตัวเองไม่ได้ข้าจะไปหาราชสีห์ข้าแน่ใจว่าเขาสามารถปกป้องข้าเราสามารถใช้ชีวิตอยู่ร่วมกันได้ทันใดนั้นเขาพบว่าตัวเองอยู่ตรงปากถ้ำของราชสีห์ราชสีห์เจ้าป่านอนหมอบอยู่หน้าถ้ำนอนและอาบแดดไปด้วยฟินดิกตรงไปหาราชสีห์และแตะจมูกเขาท่านราชสีสวัสดีโปรดอภัยให้ข้าที่ปลุกท่านจากนิทราราชสีแสนโกรธเคืองที่ฟินดิกปลุกเขาตื่นจากการงีบหลับเจ้าเป็นใครกันเจ้าตัวน้อยทำไมถึงมารบกวนการนอนหลับของข้าข้าชื่อหนูฟินดิกขอรับข้ามีเรื่องนึงอยากจะขอร้องท่านบอกมาสิว่าเรื่องอะไรที่สำคัญมากมายนักเสร็จแล้วข้าจะได้กลับไปงีบต่อไงล่ะราชสีสะบัดตัวยืนขึ้นเขาจ้องมองฟินดิกด้วยความหงุดหงิดความจริงหนูฟินดิกกลัวมากที่โดนเจ้าป่าจ้องเขม็งเขาตัวสั่นด้วยความกลัวจริงๆแต่เขาต้องรวบรวมความกล้าและเล่าสถานการณ์ของเขาอย่างที่ท่านเห็นนะข้าเป็นหนูตัวเล็กๆและข้ากลัวป่ามากๆได้โปรดอนุญาตข้าอยากจะให้ท่านคุ้มครองข้าช่วยข้าและไม่แน่วันนึงข้าจะสามารถช่วยเหลือท่านบ้างราชสีห์คำรามเสียงดังพยายามกลั้นหัวเราะอย่างหนักว่าไงนะจะช่วยข้าเหรอหากโดนอุ้งเท้าข้าปัดทีเดียวเจ้าก็ปลิวหวือไปในอากาศแล้วล่ะไปให้พ้นก่อนที่ข้าจะโมโหกว่านี้กลับไปซะด้วยความอับจนเหลือแสนหนูฟินดิกจึงกลับบ้านไปและนั่งทำใจอย่างเศร้าข้าเคยเป็นประโยชน์บ้างไหมนะข้าต้องหาทางแก้ไขเรื่องนี้เดี๋ยวนี้เลยอ่ะแต่อะไรอ่ะวันต่อมาราชสีห์กำลังสำรวจป่าเขาติดกับดักนายพรานโดยบังเอิญเขาพบว่าตัวเองแขวนอยู่บนต้นไม้เขาคำรามอย่างเดือดดาลเสียงคำรามของเขาดังไปทั้งป่าสัตว์ทั้งหมดได้ยินเสียงและพากันไปค้นหาว่ามันคืออะไรแต่เพราะพวกมันกลัวราชสีห์พวกมันจึงไม่อาจช่วยเขาได้ราชสีห์ผู้น่าสงสารดิ้นรนอยู่ในตาข่ายกระนั้นขอบคุณสวรรค์ที่นายพรานยังไม่มาถึงเพราะมันยังเช้าอยู่มากเมื่อหนูฟินดิกได้ยินเสียงร้องคำรามเขาและเหล่าพี่น้องไปค้นหาดูว่ามันคืออะไรเขาเป็นกังวลมากกับสิ่งที่ได้เห็นทันใดนั้นเขาก็หาวิธีแก้ได้แม้เขาจะตัวเล็กแต่เขายังฉลาดมากด้วยเขาวิ่งตรงไปยังต้นไม้ที่สิงโตถูกแขวนอยู่เฮ้ฟินดิกเจ้าจะไปไหนอย่าเข้าไปใกล้เขานะหนูฟินดิกปีนขึ้นต้นไม้และกัดตาข่ายเขาจะทำอะไรนะเขาบ้าไปแล้วแล้วเข้าพี่ชายพี่สาวของข้ามาช่วยข้าเถอะหากเราช่วยกันกัดตาข่ายเนี่ยเราสามารถช่วยสิงโตก่อนนายพรานมาถึงได้พี่ๆทั้งหมดกระโจนไปบนตาข่ายและกัดมันขาดพอตาข่ายหล่นลงพื้นราชสีห์ยืนขึ้นแล้วร้องคำรามลั่น
ัตว์อื่นๆทั้งหมดซ่อนตัวหลังต้นไม้แน่นอนยกเว้นหนูฟินดิกราชสีห์เดินเข้ามาหาหนูฟินดิกนะเจ้าฟินดิกน้อยเจ้าฉลาดเสียจริงเจ้าช่วยชีวิตข้าไว้หนูฟินดิกขอมหัวให้ราชสีห์เป็นเกียรติที่สามารถช่วยเหลือท่านเจ้าป่าได้ขอรับราชสีห์ที่ยืนตรงหน้าหนูฟินดิกรู้สึกละอายใจฟินดิกข้าผิดเองล่ะข้าคิดว่าเจ้าตัวเล็กมากคงจะช่วยอะไรข้าไม่ได้หรอกข้าทำร้ายเจ้าก็นั้นข้าไม่ควรดูถูกใครๆอีกนะเป็นเพราะท่านข้าถึงกล้าและมั่นใจและข้าก็บรรลุเป้าหมายสำเร็จแล้วด้วยอ่ะนายพรานใกล้จะมาถึงที่นี่แล้วไปเร็วไปถ้ำของข้าเราไปคุยกันที่นั่นตามที่ท่านปรารถนาราชาค่ะราชสีห์และหนูฟินดิกต่างมุ่งหน้าไปยังถ้ำระหว่างทางราชสีห์เริ่มสอนหนูฟินดิกถึงวิธีการเป็นคนกล้าหาญมากขึ้นฟินดิกข้ากำลังคิดว่าหากเจ้าต้องการข้าสามารถแบ่งให้เจ้าอยู่ในถ้ำของข้าได้เจ้าว่าไงจริงๆเหรอขอบคุณท่านมากเลยได้อยู่กับท่านข้าจะสบายและยิ่งใหญ่ด้วยวิธีนี้ข้าสามารถอยู่กับแม่และพี่น้องยามเมื่อต้องการได้อีกด้วยราชสีห์ได้เรียนรู้ว่าไม่ควรดูถูกใครๆอีกต่อไปและหนูฟินดิกก็ได้เรียนรู้ว่าไม่แย่เลยที่แตกต่างจากคนอื่นพวกเขากลายเป็นเพื่อนที่สนิทสนมและอยู่ด้วยกันอย่างมีความสุขเฮ้ยทุกคนอย่าลืมมาสมัครเป็นสมาชิกกับช่องของเราคอนโดซังและชมเทพนิยายที่โด่งดังที่สุดการ์ตูนและเพลงกล่อมเด็กอย่าลืมกดกระดิ่งสำหรับการแจ้งเตือนนะคะ